สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แข่งผมไม่มีแข่งเนาะผมก็เลยลองเปลี่ยนความเร็วเมาส์ดูจากตอนแรกที่ผมใช้ DPI 400ความเร็วในเกมจะเป็น 3.1 ใครอยากไปเทียบหา DPI เอาก็เอา DPI ไปคูณกับในเกมนะครับก็คืออย่าง 3.1 คูณ400มันก็ได้ 1,240 คนอื่นที่ใช้ DPI 1,600 อะไรเงี้ยก็เอา DPI ไปหารกับ eDPI มันก็จะได้ความเร็วในเกมมาอ่ะแล้วมาเข้าเรื่องกันที่เรื่องความเร็วเมาส์กันต่อเลยดีกว่าแล้วช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุมเมาส์แบบลากเกินอ่ะแบบคือลากเกินตัวละครอ่ะบ่อยมากเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆช่วงนี้ก็ไม่มีแข่งหรือว่าไม่มีอะไรที่เราต้องแบบซีเรียสเกินแบบสุดๆละผมก็เลยเฮ้ยเรามาลองเปลี่ยนความเร็วเมาส์ดูดีกว่าเพราะว่าความเร็วเมาส์เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเนาะแล้วผมก็ลองเปลี่ยนความเร็วเมาส์ดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันยิงดีขึ้นว่ะแต่ผมก็ต้องกังวลเรื่องแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นเมาส์ช้าขนาดนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมข้อมือพังอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูระยะยาวก่อนว่าเอ้ยมันโอเคไหมตอนนี้ความเร็วเมาส์ใหม่ของผมจะเป็น DPI 400แล้วก็ในเกมจะเป็น 2.0 นะครับก็คือจาก 3.1 ผมลดมันเป็น 2.0 ก็คือช้ากว่าเดิม1ใน3เลยตอนแรกผมแบบเอ้ยปรับดูเล่นๆดีกว่าแบบเอ้ยลองปรับจาก 3.1 ลงไปช้าๆบ้าง 2.0 เงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะแบบมันดีคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเมาส์เร็วมาก่อนตอนที่ผมแข่งแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยต้องใช้ความเร็วช้าหรือว่าความเร็วแบบขนาดไหนผมก็เล่นค่า default เลยอะแล้วจนถึงกับขั้นผมแบบได้เป็น Pro Player Award แบบมีทีมแข่งไปแข่งอะไรเงี้ยตอนผมเป็นโปรพีเออร์วัชผมจะเล่นตัวเกนจิเทเซอร์เงี้ยมันเป็นตัวที่ใช้ความเร็วเมาส์ไวแบบได้เปรียบเพราะตัวละครมันเร็วอะเนาะแล้วแบบเล่นโดนแรงสูงเลยแต่เอาจริงเนี่ยคือทั้งที่แรงสูงอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นอะผมยิงแม่นนะแบบมันจะมีตัวละครที่ใช้ปืนแบบยิงปืนเงี้ยผมก็ยิงปืนไม่ค่อยแม่นเล่นตัวแบบตัว tracking หรือว่าต้องลากตามตัวละครเงี้ยไม่ค่อยแม่นผมก็เลยแบบพยายามแบบเอ้ยพัฒนาตัวเองยังไงดีหรือว่าแบบผมก็เลยลองทำแบบรีเสิร์ชหรือว่าแบบไปลองค้น Google หรือว่าแบบหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยโปรเพเยอร์คนอื่นเขาแบบเล่นความเร็วเมาส์ช้ากันว่ะผมก็เลยแบบเอ้ยลองปรับตามบ้างดูดีกว่าตอนแรกๆผมแบบเฮ้ยเราตอนนั้นผมเล่นเหมือนแบบ DPI 1,600 แล้วก็ในเกมเป็น 5.0 เงี้ยคือแบบโหความเร็วเมาส์แบบผมแทบจะเวลาเล่นนะผมแทบจะไม่ได้ขยับเมาส์เลยผมก็เลยแบบเฮ้ยมันจากคนที่ใช้นิ้วเล่นอะไม่ใช่ข้อมือนะแต่ผมใช้นิ้วเล่นเลยแต่มันขยับนิดเดียวแล้วพอเราปรับความเร็วเมาส์ช้าลงเนี่ยมันต้องปรับเป็นความเร็วเมาส์ที่ต้องขยับทั้งแขนทั้งมือทั้งข้อมือคือต้องใช้แขนเล่นอะจากคนที่ใช้แค่ข้อมือเงี้ยผมต้องใช้แขนเล่นด้วยผมก็เลยแบบเฮ้ยมันปวดแขนจังเลยเงี้ยแบบช่วงแรกๆผมแบบปวดแขนมากพอพูดถึงเรื่องปวดเนี่ยผมอยากพูดถึงเรื่องท่านั่งเนี่ยผมแนะนำให้นั่งแบบเดียวผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคือให้เอาตัวสิงกับคอมเข้าไปเลยก็คือนั่งแบบนั่งลึกๆสิงเข้าไปในคอมแบบนี้เลยแบบเอาพุงชนโต๊ะไปเลยอะแล้วความสูงเก้าอี้เนี่ยผมแนะนำให้เอาแขนเป็นหลักก็คือให้เอากำปั้นเนี่ยวางบนโต๊ะแล้วตรงเนี้ยตรงน่องแขนเนี่ยวางให้ติดโต๊ะไปเลยคือเท่านี้ส่วนข้อศอกจะลอยก็ได้แต่ว่าให้กำปั้นกับตรงแขนเนี่ยติดกับโต๊ะมันจะได้เวลาเราเล่นอะเราจะได้ขยับได้แบบสะดวกสบายหน่อยผมว่าเนี่ยจะเป็นสรีระที่สุขภาพดีที่สุดละก็ครบแล้วนะทั้งนั่งลึกขนาดไหนแล้วก็นั่งสูงขนาดไหนคือถ้านั่งเนี้ยมันจะทำให้เรายิงแม่นขึ้นเลยนะแล้วก็สรีระดีแล้วกลับมาที่เรื่องความเร็วเมาส์กันเลยดีกว่าเมาส์ช้าเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันต้องขยับขนาดนี้เลยหรอแบบมันเมื่อยจังวะแต่ว่าผมการันตีเลยว่ามันเห็นชัดมากเลยว่าเรายิงแม่นขึ้นแบบ 300% เลยเพราะงั้นผมแนะนำให้หลายๆคนเนี่ยที่ใช้ความเร็วเมาส์เร็วอยู่ผมแนะนำให้ลองปรับความเร็วเมาส์มาใช้ความเร็วเมาส์ที่ช้าลงนิดนึงหรือว่าช้าให้เท่าผมไปเลยก็ได้แต่ของผมอาจจะช้าเกินไปหน่อยช่วงแรกที่เปลี่ยนจากความเร็วเมาส์เป็นเร็วมาเป็นช้าเนี่ยก็อาจจะปวดแขนก็ระวังด้วยหรือว่าถ้าแบบไม่ไหวจริงๆก็อย่าฝืนนะแบบค่อยๆลดก็ได้หรือว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะแต่ผมการันตีความคมได้เลยว่าเฮ้ยถ้าความเร็วเมาส์ช้าลงก็คมขึ้นด้วยแล้วถ้าเราอยากยิงคมๆเนี่ยเราก็ต้องมีสินค้าไอทีดีๆก่อนใช่ไหมครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยใช้ความเร็วเมาส์เท่าไหร่ก็ลองพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ามีคำถามอะไรก็พิมพ์คุยกันได้ใช้แชร์ประสบการณ์กันว่าเฮ้ยแบบอุ้ยตอนแรกผมก็ใช้ความเร็วเมาส์เร็วเหมือนกันแล้วพอมาช้าก็เฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยว่ะอะไรเงี้ยก็ลองมาแชร์กันผมอยากรู้ว่าเฮ้ยประชากรคนดูเราเนี่ยเล่นเมาส์ช้ากันขนาดไหนเมาส์เร็วกันขนาดไหนผมแนะนำเลยนะเข้าร่วมแก๊งเมาส์ช้าผมยิงคมขึ้นชัวร์ที่เหลือในคลิปนี้ก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็เกมเพลย์ความเร็วเมาส์ DPI 400คูณกับอินเกมจะเป็น 2.0 นะครับใครอยากลองเอาใช้ตามดูก็เอาใช้ได้นะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกก็ได้ว่าเฮ้ยพี่ดีว่ะหรือว่าเฮ้ยพี่มันช้าไปว่ะผมไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยได้ความเร็วแบบเซนส์เมาส์ใหม่ก็มาลองคุยกันได้ไม่เจอกันคลิปหน้าครับหรือว่าจะมาคุยกันใน Twitch ก็ได้ขอยิงคมครับทุกคนบ๊ายบาย
อแล้วผมว่าผมจะเล่นเมาส์เซตนี่แหละเป็นไปเปล่าวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนแต่ผมว่ามันก็เข้ามืออยู่นะเดี๋ยวรอเล่นแรงผมสู้ผมยิงแม่นขึ้นอ่ะไอ้ผ้าแบบเนี้ยมันทำความสะอาดยังไงอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันเปื้อนเงี้ยมันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่เท่าผ้าจะตัวเลยมันหนึ่งเท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะแต่ใหญ่อ่ะใหญ่มากอ่ะอันเนี้ยมันคุมยันฝั่งซ้ายเลยอ่ะคุมยันคีย์บอร์ดอ่ะเนี่ยคุมยันนู่นเลยอ่ะเห็นปะมันลงไปโดนไฟตายนะน่ะ Great. Safe to touch down. We're already in the next ring. I want to try them. Got materials. Enemy down. Reloading. Charging up my shield. ต้องขันนักเตนวะแปะแปะเพื่อนนะ This destruction was not my fault. I'm present. Shields on that bandit. Bogey here. I'm taking fire. The heart seems with the eyes that know. Bogey's shield.
ตอนนี้ผมเห็นอินโฟเห็นข่าวแล้วว่าเฮ้ยด้านขวามันมีคนนี่นะเพราะงั้นผมก็เลยรีบเดินขึ้นมาบนก่อนเพื่อที่จะได้แบบทำไปแล้วจุดได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ให้กาวแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะถอยก่อนมาค่อยๆเล่นแล้วก็ใช้เซลล์ฮิวดีลันเพราะว่าถ้าใช้แบตมันจะเปลืองด้วยความที่เขาได้เปรียบเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ดันหนักเกินไปเพราะว่าถ้าผมดันไปผมอาจจะโดนยิงน็อกเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆหาโอกาสแต่สุดท้ายก็คือแบบยิงกันไม่เจ็บทันทีผมก็เลยเลือกที่จะโดยเฉพาะเข้าวงดีกว่าแล้วก็ดีโพซิชั่นเฮ้ยโดนตีซ้ายยิงอันนี้เป็นตีใหม่ก็เลยเลือกที่ผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไฟเนี่ยไม่ได้ละเราจะสู้ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเราสู้ก็คือเราจะโดนเป็นแซนด์วิชเราไม่ควรที่จะเปิดไฟก่อนถ้ามีหลายตีอยู่ที่เดียวกันฟาสิแล้วก็ไม่ดันไอ้พวกนี้ We can cruise them. Ultimate's ready. Who wants to fly? Alert 5, Valkyrie actual. Ready for burn. As a reminder, this is a non-moving flight. And blue, still bonds. Tango Delta. I'm recharging my shields. Wings out. ถามจริงเฮีย